Tech for You สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมสมานเทคฟอร์ยูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ไร้สายไวเลสทุกวันนี้ก็ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้วนะครับอุปกรณ์อะไรที่เป็นดิจิตอลสามารถย่อชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เล็กลงทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงได้อย่างเช่นอย่างนี้นะครับตัวไมค์ไวเลสไร้สายแบบลาเวเดียก็คือแบบดีปกเสื้อที่นิยมใช้กันกับอุปกรณ์ถ่ายทำวิดีโอทำวีล็อกทำอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับวิดีโอถ่ายวิดีโอนะครับเอาเป็นที่ปกเสื้อก็รับสัญญาณเสียงจากปากเราได้ชัดเจนกว่าใช้ไมค์จากอุปกรณ์เลยอุปกรณ์พวกนี้นะครับแน่นอนก็ต้องใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ภายในนะบิวอินภายในซึ่งจะถูกติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ภายในก้อนเล็กๆนะครับเป็นแบตลิเธียมอายุใช้งานก็มีเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ปี2ปี3ปีก็หมดสภาพเก็บไฟไม่อยู่อันนี้คุณผู้ชมส่งมาให้ซ่อมได้ดูคลิปที่ผมเคยซ่อมตัวไมค์ซาราโมนิกนะครับยี่ห้อนี้เป็นคลื่น VHF ก็เลยส่งมาให้ซ่อมดูนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอาการเสียคือเปิดไม่ติดเปิดแล้วขึ้นไฟสีแดงบ่งบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ต่ำแบตเตอรี่โลทิ้งไว้เฉยๆนะครับแล้วนำกลับมาใช้งานขึ้นแบตเตอรี่โลผมก็สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่ก็เลยแนะนำคุณผู้ชมที่ส่งมาซ่อมเนี่ยว่าทำการเปลี่ยนแบตไปเลยไหมในเมื่อส่งมาซ่อมแล้วก็คือจะทำการเปลี่ยนแบตให้เขาเลยนะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็ควงจรเล็กๆน้อยๆว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสื่อมเองหรือว่าเกิดจากแผงวงจรรั่วกินกระแสไฟอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ทำคลิปเลยนะครับทำคลิปแนะนำเป็นเทคนิคแนวทางสำหรับช่างมือใหม่ที่หัดซ่อมหรือว่ามืออาชีพที่ซ่อมพวกไวเลสไมโครโฟนแบบนี้อยู่ได้ดูเป็นแนวทางนะหน้าแรกนะครับก็ต้องดูนะครับต้องรู้ระบบชาร์จภายในก่อนว่าตัวชาร์จเจอร์ข้างในตัวชิปชาร์จเจอร์ข้างในสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ไหมถ้าชาร์จไม่ได้แน่นอนแบตเตอรี่ก็ไม่เก็บไฟก็ไม่ถูกชาร์จก็ขึ้นโลแบตเตอรี่ก็ขึ้นโลเหมือนกันนะครับสามารถเช็คได้ง่ายก็เพียงเราใช้อุปกรณ์ชาร์จเจอร์เป็น USB Type C ก็นำมาชาร์จได้เลยนะครับอะแดปเตอร์5โวลต์ก็ชาร์จได้เลยสายตัวนี้จะสามารถดูโวลต์ดูกระแสที่ไหลผ่านได้ด้วยนะครับถ้ามีกระแสไหลผ่านก็แสดงว่าระบบชาร์จเจอร์ภายในดีสามารถชาร์จไฟได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้จะเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดขึ้นสีเขียวบอกว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับดังนั้นที่5โวลต์แล้วก็กระแสใดที่ 0.2 แอมป์ก็คือ200มิลลิแอมป์นั่นเองก็แสดงว่าระบบชาร์จภายในปกติสามารถชาร์จแบตเตอรี่ภายในได้แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่เองแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่คือชาร์จเต็มทิ้งไว้นำกลับมาใช้งานก็ขึ้นแบตเตอรี่โลช่วงที่ทิ้งไว้อะแบตเตอรี่คายเองคายความจุเองหรือว่าเป็นที่บอดรั่วต้องเช็คอีกทีนึงนะอันนี้คือระบบชาร์จทำงานปกติอันนี้เช็คเบื้องต้นนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องแกะเครื่องนะส่วนตัวรับนะครับตัวนี้เป็นตัวส่งเนาะทรานสมิเตอร์อันนี้เป็นรีเซิเวอร์ก็คือตัวรับกับตัวนี้เป็นตัวส่งส่วนตัวนี้ปกติเพราะว่าเขามีเป็นแบบ B2 นะครับ B2 คือมีตัวส่ง2ตัวมีตัวรับตัวหนึ่งแต่เขาไม่ได้ส่งมาอีกตัวนึงนะครับตัวส่งส่งมาแค่ตัวเดียวตัวที่เสียนี่นะตัวนี้ก็ปกติแล้วนะครับระบบชาร์จปกตินะครับเช็คเบื้องต้นทีนี้ก็จะทำการแกะดูข้างในตัวเช็คระบบต่างๆภายในเป็นยังไงนะครับก็แกะเลยแกะออกมานะครับก็จะเจอแบตเตอรี่นะตัวหนึ่งอยู่ภายในใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมแน่นอนนะครับก็จะมีชิปตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แน่นอนอุปกรณ์ไม่มีเพียงเท่านี้นะครับต้องมีด้านหลังด้วยนะสายตัวนี้ค่อนข้างสั้นนะครับอาจจะขาดได้ง่ายตัวนี้สั้นเกินไปเดี๋ยวผมบัดกีออกก่อนแบตเตอรี่ขนาดนี้น่าจะประมาณ300มิลลิแอมอาเวอร์ถึง400มิลลิแอมอาเวอร์ไม่เกิน500มิลลิแอมอาเวอร์ผมทำการถอดสายบัตรกีถอดสายของคอนเดนเซอร์ไมค์ออกนะครับนี่เป็นคอนเดนเซอร์ไมค์นะจะรับถูกรับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไมค์ที่บิวอินนะครับติดตั้งในตัวเนาะตัวนี้ก็สามารถรับไมค์ภายนอกได้แล้วก็มีไมค์ในตัวไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าสายค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าผมจะพลิกวงจรบอร์ดมาดูอีกด้านหนึ่งนะจะได้ทำง่ายๆเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะเราจะตรวจเช็คยังไงนะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอย่างนี้เป็นชิปอย่างนี้นะเราจะรู้ขาเหรอครับนะว่าเป็นยังไงมีวงจรเราก็ไม่มีนะตรวจเช็คยังไงแน่นอนครับชิปพวกนี้นะตัวเล็กๆอย่างนี้
เราไม่มีข้อมูลไม่มี data sheet ไม่มีวงจรเราไม่สามารถตรวจเช็คขาแต่ละขาได้ว่าคือขาอะไรนะครับเราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้คือแหล่งจ่ายไฟตัวจ่ายไฟนั่นเองนะครับก็คือ IC regulator IC ระบบชาร์จเจอร์ IC ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราต้องไล่ตรวจเช็คดูว่า IC ตัวไหนแต่ละตัวทําหน้าที่อะไร IC regulator จะมี6ขา5ขา4ขาก็แล้วแต่เบอร์นะอันนี้มี6ขาอันนี้อาจจะมี5ขาถ้ามี3ขาแน่นอนไม่ทรานซิสเตอร์ก็ MOSFET ก็ดูโค้ด SMD ทีไอ้พวกนี้ก็เป็นไดโอดนะครับอย่างงี้คาปาซิเตอร์ก็เหมือนเดิมอาจจะตัวเล็กลงนะพวกรีซิสเตอร์คาปาซิเตอร์ไดโอดตรวจเช็คแบตเตอรี่นะเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมเก็บไฟไม่อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าวงจรบอร์ดรั่วดึงกระแสจากแบตเตอรี่ในสภาวะที่เราปิดเครื่องไว้เนี่ยมีการดึงกระแสแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่คลายความจุคลายแรงดันออกไปเรื่อยๆจนหมดเองอันนี้ก็มีส่วนเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คดูกันผมดูโค้ดนะครับของอุปกรณ์แล้วนะ2ตัวนี้เป็น IC step down voltage นะครับลดแรงดันจากแบตเตอรี่ให้เหลือ 3.3 โวลต์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมแน่นอนขนาดนี้แรงดันอยู่ที่ 3.7 โวลต์ในสภาวะเกือบใกล้หมดแต่ถ้าชาร์จเต็มก็4โวลต์ถึง 4.2 โวลต์ก็ทำการลดแรงดันลงเหลือ 3.3 โวลต์เพื่อไปเลี้ยงชิป IC พวกนี้ก็เป็นโมดูลนะครับนะเป็น IC ดิจิตอล IC รวมทุกอย่างไว้ในชิปเลยคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับถูกรวมไว้ในนี้นะเป็นโมดูลสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยเบอร์อะไรก็ยังไม่มีเบอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวจ่าย 3.3 โวลต์ทั้ง2ตัวจ่ายไปให้ชิปแต่ละตัวก็ว่ากันไปจ่ายไปด้านไหนบ้างจ่ายเข้าคาไหนผมไม่รู้ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นทรานซิสเตอร์สวิตช์เมื่อเปิดกดปุ่มเปิดเนี่ยนะแรงดันจากแบตเตอรี่ก็จะมาผ่านทรานซิสเตอร์2ตัวนี้จ่ายให้ IC 2ตัวนี้ก็คือเป็นสวิตช์นั่นเองสวิตช์ปิดเปิดนะเป็นตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์ส่วนตัว6ขาเนี่ย IC ตัวนี้นะครับเป็น IC ชาร์จเจอร์เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ก้อนนี้ก็คือแปลงไฟจาก USB Type C เนี่ยเข้ามา5โวลต์นะครับก็ออกไป 4.2 โวลต์แบตเตอรี่ 3.7 โวลต์ชาร์จที่ 4.2 โวลต์นะ4ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ชาร์จเจอร์นะดูว่าสามารถชาร์จได้ไหมนะครับวัดดูแรงดันแบตเตอรี่ก่อนตอนนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะวัดดูก่อนว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เท่าไหร่แบตเตอรี่อยู่ที่ 3.83 โวลต์นะครับIC นะตัวนี้ชาร์จเจอร์ดูว่าชาร์จปกติไหมแต่ตอนแรกเราทดสอบด้วยตัวนี้ก็ชาร์จเข้านะที่200มิลลิแอมป์แต่ถ้าเรามาวัดอยู่ในบนบอร์ดจะเข้าไหมนะครับเราก็วัดดูแรงดันที่แบตเตอรี่ได้เลยถ้ามากกว่า 3.8 โวลต์กว่าๆก็แสดงว่ามีการชาร์จนะครับนะ 3.89 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไหมนะอันนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนถึง 4.2 โวลต์แล้วก็ไม่มีกระแสไหลก็จะหยุดชาร์จนะครับเห็นไหมครับ 3.9 แล้วก็แสดงว่า IC ชาร์จเจอร์ตัวนี้ปกติจ่ายไฟออกมาปกติจะทำการชาร์จไปเรื่อยจนแรงดันถึง 4.2 โวลต์กระแสไม่ไหลก็จะทำการตัดการชาร์จก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนั่นเองนะครับแรงดันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะ 3.914 แล้ว15ขึ้นไปเรื่อยชาร์จที่200มิลลิแอมป์ IC ชาร์จเจอร์เนี่ยจะแปลงแรงดันจาก5โวลต์เป็น 4.2 โวลต์แล้วก็มีขาโปรแกรมกระแสที่ชาร์จอยู่นะครับกำหนดกระแสชาร์จด้วยรีซิสเตอร์ค่ารีซิสเตอร์นั่นเองสามารถชาร์จที่800มิลลิแอมป์ได้สูงสุดได้800มิลลิแอมป์แต่เขาตั้งไว้ที่200มิลลิแอมป์แบตเตอรี่มันก้อนเล็กเองนะครับก้อนแค่ไม่น่าเกิน500มิลลิแอมป์เอาก็เลยชาร์จแค่200มิลลิแอมป์พอใช้กระแสมากชาร์จไปก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวอันนี้ระบบชาร์จปกตินะครับตัวนี้นะครับเป็น 3.3 โวลต์จริงไหมผมจะเปิดเครื่องแล้วก็ลองดูนะครับตัวเมื่อกี้นะ5โวลต์นะครับจาก Type C USB Type C มาเข้า IC ตัวนี้นะแต่ผมไม่ได้วัดดูนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกทีก็ได้วัดคล่อมคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆนี้นะ5โวลต์นะครับจาก USB Type C มาเข้าที่ขาเนี่ยนะครับ5โวลต์แล้วก็ออกมาตัวนี้ 4.2 โวลต์ตัวนี้น่าจะ 3.9 กว่าประมาณนี้การวัด IC นะครับแรงจ่ายไฟเนี่ยสังเกตง่ายๆจะมีคาปาซิเตอร์ค่อนข้างจะตัวใหญ่ตัวอ้วนกว่าเพื่อนนะเนี่ยอย่างนี้นะเป็น IC ฟิลเตอร์แรงดันนะครับกองแรงจ่ายไฟนั่นเองทั้งเข้าและออกอย่างนี้บัดคอมได้เลยมีแรงดันแน่นอน
นะครับเนี่ยผมจะวัดคล่อมตัวนี้ซึ่งยังไม่ถูกเปิดเครื่องแน่นอนก็ยังไม่มีนะทั้ง2ตัวนี้นะครับยังไม่มีแต่ถ้าผมเปิดเครื่องให้ติดติดแล้วเนาะอันนี้ระดับเสียงอาจจะไม่ได้ถูกเร่งออนแล้วนะครับมันจะวัดคล่อมคาปาซิเตอร์ที่ว่าตัวใหญ่นะมีแรงดันอยู่ 3.3 โวลต์อันนี้ผมอาจจะกลับขั้วกัน3.3 โวลต์นะครับเป็น IC regulator step down ตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็กลับขั้วไม่เป็นไรนะครับส่วนตรงนี้ก็มาของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะเนี่ย 3.9 โวลต์เป็นแรงดันมาจากแบตเตอรี่มาเข้า IC ตัวนี้แล้วก็ออกไปเป็น 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับก็ IC จ่ายปกตินะแต่ถ้าเราออฟมันจะปิดเพราะว่ามีทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นสวิตช์ตอนนี้แรงดันจากแบตเตอรี่ผ่านไอ้ทรานซิสเตอร์2ตัวเนี่ยเป็นสวิตช์ให้ IC 2ตัวนี้จ่ายไฟให้ชิปแต่ถ้าเราปิดก็หายนะครับแรงดันตัวนี้ก็ต้องหายจะไม่มีแล้วนะอันนี้คือแสดงว่าออนออฟได้ปกติเนี่ยเราตรวจเช็คได้แค่นี้เองนะครับส่วนชิปหรือว่าจะทำงานปกติไหมขาแต่ละขานี้เราไม่รู้เพราะไม่มี data sheet เช็คไม่ได้นะครับเช็คได้แค่แหล่งจ่ายไฟนั่นเองระบบจ่ายไฟแค่นั้นพอถ้าระบบจ่ายไฟปกติแต่เครื่องยังไม่ทำงานแน่นอนชิปเสียนะครับก็ไม่สามารถซ่อมได้อุปกรณ์แบบนี้นะครับค่อนข้างจะซ่อมยากเป็นชิปเล็กๆอย่างนี้IC ชาร์จเจอร์ปกติ IC แรงจ่ายไฟนะครับเรกูเลเตอร์ปกติทีนี้ผมจะทดสอบว่าบอร์ดนี่มีการดึงกระแสไหมในสภาวะปิดเครื่องไว้อย่างนี้มีกระแสรั่วไหมถ้ามีกระแสรั่วแน่นอนแบตก็จะคายไฟไปเรื่อยๆจนหมดเองผมก็จะทำการถอดมาวัดกระแสรั่วนะครับโดยใช้ย่านมิลลิแอมกระแสไม่น่าเกินมิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่แบบนี้ขีดไฟบวกผมจะปลดนะครับบัตรกี้ขั้วบวกออกอันนี้ปิดเครื่องอยู่นะแล้วก็คีบนะครับใช้ปากคีบสีแดงของมิเตอร์เนี่ยเข้ากับขั้วบวกเอาสีดำของมิเตอร์นะครับมาจิ้มตรงขั้วบวกของบอร์ดเพื่อให้ครบวงจรปากคีบอาจจะไม่ดีสายไฟก็เส้นเล็กนะครับจิ้มไว้ไม่มีกระแสรั่วนะครับอยู่ที่ 0.02 มิลลิแอมเองดูระดับไมโครก็อยู่ที่ประมาณ 23.9 ไมโครแอมระดับไมโครแอมก็ถือว่าปกตินะไม่เกิน100ไมโครแอมถือว่าปกติแต่ถ้าเปิดเครื่องเนี่ยกระแสดึงเท่าไหร่ในระบบนะครับผมจะเปิดเครื่องกดแชร์ไว้อยู่ที่ประมาณ52มิลลิแอมอันนี้ติดเครื่องติดแล้วนะ53มิลลิแอมปิดเครื่อง 0.02 ก็คือประมาณ20ไมโครแอมก็แสดงว่าบอร์ดไม่มีปัญหาแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตัวแบตนั่นเองนะก็จะถอดทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกไปเขามีขั้วบวกขั้วลบอยู่แล้วนะครับไม่ยากนะการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไซส์อะไรก็เอาวัดขนาดดูนะครับก็จะมีกาว2หน้าอย่างเงี้ยแล้วก็หาขนาดเดิมมาเปลี่ยนนะครับ6มิล20มิลแล้วก็30มิลคืออะไรนะครับเนี่ย30มิลนะยาวกว้าง20มิลหนา6มิลนั่นเองความจุมันก็อยู่มาตรฐานได้แค่นี้แหละครับนะ300มิลลิแอมอเวอร์ 3.7 โวลต์นะครับถ้า400มิลลิแอมอเวอร์ก็จะตัวใหญ่ขึ้น500มิลลิแอมอเวอร์ก็จะมันก็ตัวหนาขึ้นอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่ขนาดของแบตเตอรี่อันนี้ผมจะเอามาเปลี่ยนอันนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับขนาดเท่ากัน602030นะครับ 3.7 โวลต์300มิลลิแอมอเวอร์ 1.1 วัตต์อเวอร์ตัวเดิมมีแรงดันอยู่เท่าไหร่ก็ 3.8 3.9 โวลต์นะครับเห็นมั้ยแบตเตอรี่ซื้อมาใหม่เท่าไหร่เลยน่าจะ4นะครับ 3.9 5โวลต์อันนี้ยังไม่ถูกชาร์จนะครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้เพียงบัตรกี้เป็นก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยแต่การเช็ครั่วเช็คระบบ IC ต่างๆนี้คือแนะนำเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพื่อเช็คให้ 100% นะครับ
ถ้าบอร์ดรั่วหรือว่า IC ชาร์จเจอร์ไม่ทำงานก็เปลี่ยนแบตไปก็ไม่มีประโยชน์บางที IC ชาร์จเจอร์ช็อตเองนะครับเพราะว่าจะมีขาออกนะขาออกจะเชื่อมตรงถึงขั้วบวกของแบตเตอรี่อยู่ถ้าขาออกของ IC ชาร์จเจอร์เนี่ยตัวนี้รั่วอยู่ดึงกระแสเยอะลงกาวเยอะเนี่ยก็จะดึงแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเองนะครับแม้เราไม่เปิดเครื่องก็หมดเองนะแต่วัดแล้วเมื่อกี้แค่20ไมโครแอมป์ก็แสดงว่าไม่รั่วอ่ะก็ประมาณนี้ก็ติดไปเหมือนเดิมกาวทรงหน้าเดิมก็น่าจะใช้ได้อยู่จะยังเหนียวอยู่กดเบาๆนะครับอย่าแงะแบบของแหลมไปแงะอย่างนี้นะครับระวังนะเวลาออกอันตรายนะครับจะใช้นิ้วอะไรยันออกก็ได้นะใช้ของแหลมจิ้มระเบิดนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ต้องระวังฉะนั้นแบตเตอรี่อาจจะยังไม่ชาร์จอาจจะไม่ถูกชาร์จนะเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่นำมาใหม่อาจจะเก็บค้างนานอะไรอย่างนี้เนาะเป็นรุ่นที่มีแผงวงจรในตัวด้วยนะนี่ก็ได้แล้วนะครับเปลี่ยนแบตใหม่ไม่มีอะไรนะนี่ก็ชาร์จอยู่ที่200มิลลิแอมป์แต่ว่าระบบชาร์จปกติประกอบคืนแล้วก็ทำการชาร์จให้เต็มก็จะคืนผู้ชมที่ส่งมาซ่อมก็คิดค่าแรงกับค่าแบตเตอรี่นะครับนี่บัตรกีครับก็บัตรกีนะสายไมโครเลนเซอร์นี้เข้าเหมือนเดิมตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีก็ประกอบเข้าไปนะครับประกอบได้เลยครับตรวจเช็คเรียบร้อยดีนะครับเปิดเครื่องดูติดนะครับกระพริบเดียวอย่างนี้ก็คือการเชื่อมต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็คือตัวรับไม่ได้เปิดลองลดเสียงดูลดได้เพิ่มเสียงเพิ่มได้นะปิดโอเคลองเชื่อมต่อดูเปิดกระพริบนี้ก็คือยังไม่มีการเชื่อมต่อเปิดตัวส่งติดค้างอย่างนี้แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะมีไฟกระพริบช้าๆแต่ถ้าบางทีคลื่นดูดหรือว่าเชื่อมต่อไม่ได้เราสามารถแพ้ได้นะอันนี้ก็เป็นแนะนำเป็นเทคนิคแนวทางนะครับการแพ้ก็ไม่ยากก็ถ้าผู้ใช้งานอยู่แล้วก็จะรู้ว่าแพ้ยังไงการแพ้ไม่ยุ่งยากก็กดตัวนี้เขาก็บ่อยเลยแพ้นะครับกดค้างเพื่อจะหาแบนด์วิดต์ใหม่หาคลื่นใหม่นะรอนะครับวางไว้เฉยเดี๋ยวระบบก็จะทำการหาช่องสัญญาณนะครับ2400เมกะเฮิรตซ์ถึง 2483.5 เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นมีช่องสัญญาณอยู่83ช่องนะครับก็จะสุ่มจับในช่อง83นั่นแหละครับถ้าเกิดช่องชนกันกับของคนอื่นในระยะใกล้ๆนี้ก็จะทำให้คลื่นชนกันนะช่องชนกันก็อาจจะทำให้คลื่นหลุดอะไรอย่างงี้แล้วก็ทำการแพร่ใหม่นี่ก็จับได้แล้วกระพริบช้าๆนะอันนี้ก็เสร็จนะครับจบแล้วปิดเครื่องอันนี้ก็จะกระพริบนี่ก็ปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะลองนะครับทีนี้ลองเสียงเนาะลองเสียงว่าเสียงออกไหมเนาะตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะรุ่นเก่าเลยดึกดำบรรพ์นะครับซาราโมนิกนะครับตัว SRWM 4C เนี่ยเป็นคลื่น VHF นะครับต่ำกว่า UHF อีกที่ผมใช้อัดทุกคลิปนะครับในช่องผมเนี่ยนะทำทุกคลิปเลยตัวนี้ทีนี้ผมจะนำมาเชื่อมต่อกับตัวนี้นะโดยอันดับแรกผมจะปลดสายก่อนผมจะปลดสายนะครับปลดสายออกแล้วนะครับการรับจะรับจากตัวมือถือที่ผมถ่ายทำเป็น S10 Plus นะอันนี้เป็นไมค์ของ S10 Plus นะครับพูดตรงๆเลยนะทีนี้ผมจะนำมาเชื่อมต่อกับมาเชื่อมต่อกับตัวซาราโมนิกนี้ก็เข้าตรงนี้ทีนี้ก็เสียบเข้าตัว S10 Plus นะครับนะครับได้ยินไหมครับอันนี้อยู่นี่นะครับต
ตอนนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมนำมาในปกเสื้อนะครับได้ยินไหมครับทดสอบทดสอบเช็ค1 2 3นำมาตรงนี้ทดสอบทดสอบเช็คของเคาะอันนี้เป็นตัวนี้นะครับนะครับทดสอบต้องหนีบตอนนี้หนีบอยู่ปกเสื้อนะครับเสียงเป็นยังไงครับเสียงเบาหรือว่าเสียงแตกเสียงมากไปนะอันนี้ผมไม่ได้ปรับนะครับผมปรับไว้อยู่ที่แม็กซ์เลยสูงสุดเลยนะสำหรับเสียงนะถ้าเสียงออกปกติเพราะว่าผมไม่ได้ยินนะครับตอนนี้นะผมไม่มีมอนิเตอร์อันนี้เป็นเสียงของตัวนี้นะบีดิ้ง500นี้ผมจะดึงออกนะครับพอดึงออกนี่จะเป็นตัวของ S10 Plus แล้วผมก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวW4 นี่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาตัว WM44 นี้เหมือนเดิมนะครับเป็นไงครับเสียงต่างกันไหมระหว่างตัวนี้นะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะก็ยังมีรุ่นใหม่อีกนะครับมีรุ่นโปรอีกเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลตัวเลขแล้วนะครับพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วตัวนี้ก็เก่าไปอีกนะครับก็ซ่อมเสร็จง่ายๆนะครับง่ายๆเองแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะถ้าบอร์ดไม่รั่ววงจรไม่เสียหายก็ซ่อมง่ายๆนะครับถึงจะเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลมีขนาดเล็กๆชิ้นเล็กๆชิปเป็นชิปก็มีเทคนิคในการไล่ตัวเช็คได้ง่ายนะครับเช็คระบบจ่ายไฟแค่นั้นเองถ้าอุปกรณ์เสียมากกว่านี้ก็มันสามารถซ่อมได้ซื้อใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแค่แบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าไอซีชาร์จเจอร์เสียนี่ก็สามารถซ่อมได้แต่ถ้าเป็นชิปเสียช็อตนี่ก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อสำหรับผู้ที่กำลังซ่อมรุ่นนี้อยู่หรือว่าคุณผู้ชมที่มีเทคนิคพอบัตรกรีอะไรเป็นอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ได้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคแนวทางหลักการซ่อมเป็นยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ